สวัสดีครับก็สืบเนื่องจากดารานักแสดงตลกรุ่นใหญ่อย่างนาคอมชวนชื่นติดเชื้อโควิด -19 ต่อมาก็ได้เผยว่าภรรยานาคอมก็ติดเชื้อโควิดเช่นเดียวกันโดยที่ทางด้านลูกสาวไอซ์ก็ได้อัปเดตอาการของคุณพ่อคุณแม่เป็นระยะพร้อมกับเผยผลการตรวจของทุกๆคนในครอบครัวโดยล่าสุดสาวไอซ์ก็ได้เผยว่าคนในบ้านอีก2คนหลานชายคนเล็กอายุ1ขวบน้องสะพ้ายตรวจโควิดเป็นบวกพร้อมกับเผยทั้ง2คนเบื้องต้นน้องสะพ้ายไม่มีอาการนะคะหลานชายมีไข้ตัวร้อนมา2วันตั้งแต่ก่อนวันตรวจแต่ตอนนี้อาการปกติดีขึ้นจากการทานยาเช็ดตัวซึ่งก็มีรายงานว่านักคอมมีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะซึ่งล่าสุดสาวไอซ์เธอก็กักตัวครบ4วันแล้วเดินสายไหว้พระขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองพ่อและแม่และคนในครอบครัวซึ่งไปหลายๆที่เช่นปู่ฤาษีชีวกกุมารทักมีความเชื่อที่มักจะไหว้ขอพรเพื่อให้หายเจ็บหายป่วยหายจากโรคภัยต่างๆถ้ามหานาถชินวรวารานุสรมงกุฎราชพระพุทธรูปประจำพระราชวังพระยาไทเท้าหิรันธนาสูรเทพารักษ์ประจำพระราชวังพญาไทและองค์พระพุทธรูปพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรกิติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่โรงพยาบาลประมาธิบดี